บัตรแรบบิทพาเที่ยวงานกาชาดหลังจากหายไปนานถึง3ปีงานนี้เขาจัดที่สวนลุมพินีเหมือนเดิมวิธีการเดินทางก็ง่ายมากเพียงใช้บัตรแรบบิทนั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงสถานีศาลาแดงหรือราชดำริก็ได้ค่ะจุดเช็คอินที่ห้ามพลาดใครที่เดินเข้ามาแล้วต้องเจอกับซุ้มโอวัลตินย้อนวัยเด็กแก้วละ70บาทลายน่ารักมากมีให้เลือก3สีแอดก็จัดไป1แก้วไม่มีพลาดค่ะถัดมาก็จะเป็นซุ้มอาหารเด็กของเขตกรุงเทพมหานครจัดมาทุกเขตเลยขนมเบื้องเอ่ยคือครีมแน่นมากไส้คือให้แบบทะลักจุกๆไปเลยหรือใครคิดถึงโรตีสายใหม่เขาก็ทำกันให้เห็นสดๆร้อนๆเลยขนมไทยจิ๋วร้านนี้ก็เลิศนะชิ้นละ10บาทเองส่วนอันนี้ขนมโมจิขนมาทุกไส้ชิ้นละ10บาทเหมือนกันว้าไปที่ของคาวกันบ้างกับไข่ปลาหมึกลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปิ้งแซลมอนดองกุ้งดองปูดองหอยดองก็มีนะน้ำลายไหลแล้วอะทุกคนพอเรากินเสร็จแล้วก็ไปตักไข่กันต่อลูกละ25บาทจับเสร็จแล้วก็เอาไปแลกของรางวัลอยากจะบอกว่า25บาทมันคุ้มมากนะพอทุกลูกได้ของรางวัลหมดเลยค่ะทุกคนแอดได้น้ำยาซักผ้ากับเจลแอลกอฮอล์มายังไม่พอไปสอยดาวกันต่อดวงละ25บาทมาทั้งทีต้องได้ของกลับบ้านกันนะทุกคนใครที่ยังไม่เคยมางานกาชาดปีนี้แอดแนะนำเลยเขาจัดตั้งแต่วันนี้ถึง18ธันวาคมตั้งแต่เวลา11โมงถึง4ทุ่มและอย่าลืมใช้บัตรแรบบิทเดินทางมากันนะ